สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปีค่ะชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมือสภาพมาเฮ็ดต้มยำไก่ใส่ใบบะขามอ่อนนะคะพี่น้องเสียดายมาเป็นไก่พันไก่ตู่ค่ะพี่น้องมาเป็นไก่บ้านเนาะค่ะถ้าไก่บ้านนี่สิเข้ากันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีข่าค่ะใบมะกรูดค่ะหอมแดงบุบนะคะยศมักหอมแดงบุบแบบนี้นะคะตะไคร้ค่ะใบมะขามค่ะพี่น้องสดๆจากต้นแล้วก็ใบกะเพราสดๆจากต้นค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะคงยากจะใส่เป็นอันพริกผงนะคะพี่น้องพริกผงสมมุติใส่เป็นพริกสดนะคะก่อนอื่นเรามาต้มสมุนไพรให้เห็ดน้ำออกกันค่ะตะไคร้หอมแดงใส่ลงไปค่ะข่าค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวขยับขากรอบไม่ได้จ้ะพี่น้องใส่เกลือลงไปประมาณปลายช้อนโต๊ะโต๊ะหน่อยนะคะหลังจากนั้นค่ะต้มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้น้ำสมุนไพรเขาออกก่อนเคยเอาไก่ใส่แล้วค่ะวิธีทำต้มยำไก่ของยาวจะบ่หยุ่งยากนะคะพี่น้องเพราะว่าสาเหตุแบบง่ายๆเพราะว่ามันเป็นไก่ที่ห้ามไม่ต้องเคี่ยวนะคะต้มให้มันออกมาเป็นน้ำสมุนไพรแล้วไก่ใส่ลงไปค่ะนะคะยูนี่กินไก่เกือบทุกคาบเขาพี่น้องจนเดียวว่าหงสาเหตุเมนูใดแล้วพูดใดมีเมนูไก่ยังแสบๆคอมเมนต์แนะนำกันได้ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าแต่เฮ็ดกระเผามานี่ไก่นี่จะเฮ็ดเบอร์ทุกเมนูเลยเด้ค่ะพี่น้องเยาวานะเขามันไก่เขาหมกไก่เกี่ยวกับไก่บัดสุยางไก่หัวเข้มไก่ตาไข่ไก่จะมาหูเห็ดไก่อีกอย่างละค่ะเป็นอย่างที่เห็ดตะไคร้นะคะเพราะว่าอยู่นี่ถ้าเจ้ากินไก่เป็นรักหมูนี่สบู่เคยกินเป็นไดนอกจากหมูบดค่ะเพราะว่าหมูค่อนข้างจะเหนียวถ้าเจ้าสบู่เคยกินเลยล่ะค่ะแต่ว่าถ้าไก่อ่ะแข็งแน่อีกอย่างแน่ถ้าเจ้าก็กินได้ถ้าเจ้ามักนะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวต้มให้น้ำสมุนไพรออกจากข้าวนึงเดี๋ยวจะพามาทำต่อค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องใส่ไก่ลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะตามด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ให้น้ำซุปข้อนวดด้วยค่ะพี่น้องอย่าใส่หลายแน่แบบนี้จ้ะแล้วก็ตามด้วยชูรสนิดนึงนะคะจะปรุงไม่หนีเลยค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าใส่ผงปรุงรสหลังใส่หลายหลังจากนั้นค่ะช้อนฟองออกเรื่อยๆค่ะยาสมาย่าผสมนะคะพี่น้องเฮ็ดกับเขากับน้ำคือย่าเฮ็ดให้เบิ่งตามสไตล์ของย่านะคะเพราะย่าเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยเฮ็ดกับเขาเก่งกว่าย่าอีกโดยสัมค่ะอาจจะน่ากินกว่านี้อีกแต่ว่าย่าก็เลยเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดแบบสูตรของย่าสไตล์ของย่าให้เบิ่งว่ากินจังสี่เฮ็ดจังสี่นะคะพี่น้องก็บอกไปนั่งอธิบายไปนั่งนะคะเพื่อเพื่อนๆบางคนอยากเฮ็ดหรือว่าอยากเห็นเราว่ามันแปลกมันก็คือเขาก็ล่องเฮ็ดกินเฮ็ดอยากมึงค่ะหลังจากนั้นค่ะช้อนฟองออกเรื่อยๆค่ะส่วนฟองไขมันฟองไก่นะคะส่วนออกน้ำซุปข้าวผัดสิบคุณค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่น้องเอ้ยสู่ทุกอย่างดินร่นทุกอย่างจะแง่มได้สิรวยค่ะไม่ต้องรวยหลายดอกก็รวยพ่อเนี่ยดูพอก็แม่ลูกต่อเข้าใดแค่นั้นนะคะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะให้มะเขือเทศเราสุกค่ะสุกเปื่อยเละนะคะพี่น้องเพื่อสิแซ่บสอดฟ้องไปเรื่อยก็ค่อยต้มไฟกลางๆด้วยค่ะที่นี้ต้มไฟกลางๆค่อยช่อนไขมันไก่ค่ะเพราะว่าไก่พันนะคะพี่น้องไก่ตู่นี้น้ำมันสไลด์แห้งค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่อยช่อนออกเรื่อยๆพอสั่นข้าวสดนี่ค่ะพี่น้องสดเบิดก็กินเบิดเลยค่ะพ
พราะเขาสอนไทยมั่นจนแบบว่าบ่ค่อยมีแล้วนะคะพี่น้องเคยใส่ใบบักขามลงไปเพราะว่าถ้าใส่ใบบักขามลงไปเลยนี่มันจะสอนมาได้เลยมันสตักถือแต่ใบบักขามนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวขอต้มไปเรื่อยๆให้ไก่กับบักเขือเทศสุกจะข้าวนึงเดี๋ยวจะพามาขั้นตอนต่อไปค่ะพอไก่กับบักเขือเทศเริ่มสุกค่ะพี่น้องใส่ใบมะขามลงไปเลยค่ะก็สนิทหูว่าความเปรี้ยวของเฮาเนี่ยค่ะอยู่พ่อบ่ค่ะพี่น้องค่ะบ่พ่อเฮาก็เติมบักหน้าหรือบักขามเปียกลงไปได้นะคะแต่ว่าอยู่นี่พวกเจ้าบ่กินส้มเป็นไดเด้อค่ะพี่น้องให้สเติมกับสตักใส่ถวยให้ถวยแม่นแบ่งเติมเอาเนาะค่ะเพราะว่าจริงๆนะเขาเจ้าก็บ่ค่อยกินส้มกินเปรี้ยวมากนะคะนี่ค่ะหอมหวนขออนุญาตชิมค่ะมีอมเปรี้ยวนิดๆค่ะพี่น้องความเค็มความนัวโอเคเลยค่ะหลังจากนั้นยายก็จะใส่พริกป่นลงไปค่ะใส่ในนี้เลยค่ะใส่พริกป่นนี่ยังมีความรู้สึกว่ามันหอมกว่าพริกสดค่ะพี่น้องเพราะว่าเข้าขัวแล้วนะคะมันจะทำให้ต้มยำเรามีกลิ่นหอมหัวหน้ากินค่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะใส่ใบกะเพราลงไปหอมๆค่ะพี่น้องสดหอมๆสุดยอดค่ะต้มยำไก่ถ้าเป็นใกล้บ้านนี้พี่น้องสูตรนี้ลองเอาไปเฮ็ดกินมึงนะคะเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะต้มยำไก่ใส่ใบบักขามอ่อนใส่ใบกะเพราหอมๆนะคะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวยกสยกออกจากเตาไปตั้งมองแจ้งๆให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะต้มยำไก่ใส่ใบบักขามอ่อนค่ะใส่ใบกะเพราหอมๆค่ะพี่น้องสดหอมๆนะคะบักพริกป่นก็ใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องให้กินหอมหวนๆได้ค่ะผู้ใดมักเผ็ดใส่ได้มากกว่านี้เด้อค่ะพี่น้องแต่ของเฮานี่กินกันหลายคนนะคะถ้าสิใส่เผ็ดแห้งก็บ่ได้ค่ะเวลากินตักใส่ถ้วยแบ่งออกค่ะมักเปรี้ยวมักเผ็ดตักใส่ถ้วยเจ้าของค่ะพี่น้องกินเลยค่ะนะคะนี่ค่ะความแซ่บอยู่ที่ไหนค่ะพี่น้องอยู่ที่หอมแดงแล้วก็ใบกะเพราด้วยค่ะพี่น้องสดเนี่ยโอ้ยหอมหวนๆค่ะของข้อเลยล่ะจ้ะพี่น้องนะคะถ้าเฮาใส่แต่ใบบักขามก็บ่แซ่บเด้อพี่น้องหรือถ้าจะใส่ผักชีหรือแบบผักหอมเปย์ก็บ่แซ่บค่ะสู่ใบกะเพราบ่ได้ค่ะพี่น้องมันจะให้ความร้อนแรงในลําคอเฮานี่นะคะสดลงไปลงวับๆแล้วค่ะผู้ใดเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอลองกินเมนูนี้มึงเด้อค่ะพี่น้องของข้อดีเป็นหยังเลยนะคะใครจะให้แซ่บกว่านี้ค่ะตำบักหุ่งเผ็ดๆขึ้นมาค่ะก็สวยก็ต้มไก่หอนๆค่ะพี่น้องเอาอยู่เลยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะเอาถ้วยเอาซ่ามากินด้วยกันค่ะต้มยำไก่ใส่ใบบักขามอ่อนจ้า